มันสำคัญนะครับมันสำคัญนะครับผมนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเปิดกล้องหน่อยนะเดี๋ยวครูบุ๋มจะถ่ายรูปเช็คชื่อนิดนึงนะครับวันนี้ภาระงานของเราเนี่ยก็คือหน้าปกนะครับหน้าปกกับประวัตินะสองอย่างหน้าปกกับประวัติของเรานะครับทุกคนเปิดกล้องก่อนเร็วผมจะได้รู้ยังผู้ครั้งยังผู้ว่าโอเคนะนักเรียนได้ยินเสียงครูชัดไหมเอ่ยชัดชัดครับชัดนะครับเดี๋ยวครูขอถ่ายรูปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามน้องเซินยิ้มจังครูแกล้งน้องเซินอีกแล้วต่อนะครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยครูบูมจะไม่อธิบายมือในโปรแกรมแคนวามากแล้วนะนะครับเดี๋ยวส่วนใหญ่ที่จะอธิบายก็คือจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใส่ในแฟ้มสะสมผลงานเราเนี่ยเพราะว่าครูบูมถือว่ามันจำเป็นนะครับที่คณะอยู่หลักนักเรียนมากครับในช่วงที่สอนดูก่อนว่าโปรฟิโอเนี่ยมันคือผู้มองเดี๋ยวสักครู่นะคงกำลังหาอยู่อ่ะพร้อมเรียบร้อยจะได้พี่โบค่ะวันนี้คุณพี่โบนะคะมีเทคนิคดีๆสำหรับการทำแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอนะคะใน10หน้าใส่อะไรไปดีให้มีคุณค่าใส่อะไรไปดีให้เข้าตากรรมการนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคนั้นคืออะไรค่ะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่ดึงดูดความประทับใจของคณะกรรมการนะคะก็คือหน้าปกค่ะแต่ทุกคนก็ต้องรังสรรค์หน้าปกยังไงก็ได้นะคะให้มีความรู้สึกว่าสร้างสรรค์เป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญค่ะแทรกไปนิดนึงก็ได้ว่าคณะที่เราอยากจะเข้าเนี่ยเป็นคณะเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวอย่างของครูนะคะครูอยากจะเข้าเกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแบ็คกราวด์ของครูจะเป็นเกี่ยวกับตัวสอนภาษาไทยนะคะเราชอบสีอะไรธีมอะไรที่เราชอบเราก็ใส่ไปนะคะหรือว่าเราต้องการจะมีการทำให้มันเป็นเทมเพลตหรือรูปลักษณ์แปลกๆเช่นนิตยสารซีปกซีดีอะไรเงี้ยเราสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าปกดีมีไทยไปกว่าครึ่งก็จริงแต่ถ้าปกดีเนื้อหาข้างในไม่ได้สื่อความเป็นตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะในส่วนของหน้าปกนะคะจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะก็มีรูปถ่ายรูปภาพของตัวเราเองนะคะแล้วก็มีชื่อเราชื่อโรงเรียน
ถ้าใส่ชุดนักเรียนนะคะก็อาจจะให้เห็นตราโรงเรียนชัดเจนนิดนึงแล้วก็มีหัวข้อนะคะจะใช้คำว่าแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะคะเลือกฟอนต์เลือกสีตามที่เรามีความรู้สึกว่ามันใช่หน้าที่2นะคะจะเป็นหน้าของสารบัญค่ะสารบัญจะเป็นตัวบอกนะคะว่าหัวข้อต่างๆอยู่ที่หน้าไหนนะคะเราสามารถใส่เลขหน้าในเด็กนึกง่ายๆค่ะเหมือนนิตยสารแต่เป็นนิตยสารเล่มเล็กนะการใส่เลขหน้าทำให้คณะกรรมการเนี่ยเปิดง่ายถูกไหมว่าเอ้ยฉันอยากจะดูผลงานแบบนี้ฉันต้องไปเปิดที่หน้าไหนดังนั้นหน้านี้ก็จะเป็นหน้าคอนเทนต์หรือหน้าสารบัญนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงที่จะเหมาะก็คือว่าในส่วนของตัวแฟ้มสะสมผลงานทั้งหมดนะคะในเด็กพยายามเลือกสีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีสัมพันธภาพมีเอกภาพนะเพราะอะไรสมมติหน้าแรกเป็นสีม่วงส้มหน้าสองเราเป็นสีชมพูฟ้าอะไรเงี้ยคือมันมีความรู้สึกมันกระโดดเนาะเหมือนกับว่าคนเนี้ยทำงานเขาเรียกไงทำงานแต่ละวันน่ะไม่เหมือนกันเลือกสีเลือกเฉดอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่ต้องดูความเป็นเอกภาพนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าหน้าแรกของเราเนี่ยเป็นสีม่วงส้มเราก็ต้องเป็นรักษาตีม่วงส้มของเราไปให้ทั้งหมดทั้งเล่มส่วนต่อไปนะคะคือประวัติส่วนตัวค่ะหน้านี้มีความสำคัญไหมมีความสำคัญค่ะประวัติส่วนตัวจะมีอะไรบ้างนะคะประวัติส่วนตัวก็จะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดประวัติของเราใส่ชื่อบิดาชื่อมารดาชื่อผู้ปกครองภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนภูมิลำเนาสำคัญยังไงภูมิลำเนาสามารถที่จะแสดงอะไรบางอย่างได้เช่นโควต้าในภาคของตัวเองใช่ไหมคะหรือว่าความสามารถทางด้านภาษาถิ่นนะคะนั้นการใส่ภูมิลำเนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและในหน้าในส่วนประวัติส่วนตัวนะคะเราก็จะมีส่วนของผลการศึกษาประวัติการศึกษานะคะให้ใส่จากปัจจุบันนะปัจจุบันอยู่ม.6 ใช่ไหมลูกก็ใส่ลงมาเลยเป็นตั้งแต่ไม่ต้องศึกษาตอนปลายตอนต้นอยู่ที่ไหนประถมอยู่ที่ไหนอนุบาลถ้าใส่ได้ก็ใส่แต่ที่สำคัญนะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่าโมเมไม่ได้นะไม่ใช่จบม.ต้นมาด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 แต่ใส่ไป 3.9 อะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีใบเกรดใบปพ.อะไรที่บอกว่าเป็นตัวจริงอ่ะนะคะเก็บไปด้วยขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของประวัติส่วนตัวนะคะเราสามารถใส่ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษจะเป็นตัวบ่งบอกถึงศักยภาพของเราความชอบของเราและแนวโน้มในการพัฒนาศักยภาพนะคะเราสามารถใส่ความสามารถพิเศษที่มันพิเศษเช่นความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะถ้าฟังพูดอ่านเขียนถ้าเราเขียนมันเป็นลักษณะพอใช้ทุกคนก็พอใช้เหมือนเราแต่ถ้าเรามีความเก่งเฉพาะทางเช่นเขียนเอสเซย์เขียนบทความเขียนอะไรที่มันแบบมันดูเหนือคนอื่นเราก็ใส่ลงไปพิมพ์ดีดได้กี่ครั้งกี่คำต่อนาทีอะไรก็ใส่ลงไปหรือว่ายน้ำทุกคนก็ว่ายน้ำได้รำไทยทุกคนก็รำไทยได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีผลงานถึงขั้นที่ไปแข่งขันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเป็นตัวแทนรำไทยเป็นตัวแทนศิลปะวัฒนธรรมของประเทศใส่เลยลูกใส่ลงไปได้นะคะดังนั้นต้องหาความสามารถพิเศษของตัวเองและสามารถเพิ่มความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ลงไปได้ตอนนี้มีโปรแกรมต่างๆมากมายใช่ไหมคะเช่นโปรแกรมอะไรอะ Photoshopตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราใส่ไปเลยเพราะว่าคนธรรมดาอย่างครูทำไม่ได้พี่แอดมินทำได้ดังนั้นเนี่ยเด็กๆใส่ลงไปได้นะคะใส่ชื่อโปรแกรมลงไปแต่ Microsoft Word นี่ก็ไม่ต้องใส่ลงไปทุกคนก็ทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนผลงานครูจะขอให้เด็กแบ่งออกเป็นผลงานด้านต่างๆดังนี้ค่ะด้านที่1กิจกรรมกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นนันทนาการเรียนฟังครูบุ๋มนะครับในรูปเล่มเนี่ยเราจะแบ่งเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ครูที่สอบสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาดูง่ายก็อาจจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกที่ครูพี่โบบอกว่าก็คือ1จะเป็นกิจกรรมนักเรียนดูนะครับการเชียร์ลีดเดอร์เป็นประธานนักเรียนเป็นอะไรอะดัมเมเยอร์เป็นวงโยอะไรอย่างเงี้ยลูกใส่เลยที่สำคัญจะต้องมีภาพประกอบเกียรติบัตรประกอบไม่จำเป็นต้องใส่1หน้ารูปแบบใหญ่ยักษ์ไม่ต้องสามารถจัดสรรยังไงก็ได้ให้สิ่งที่มีความสำคัญที่เราต้องการจะบอกเขาอะให้กรรมการรู้ว่าฉันเป็นคนนี้นะฉันเป็นระดับประเทศระดับประเทศควรจะมาเด่นก่อนระดับจังหวัดระดับเขตถูกไหมคะดังนั้นเราก็เรียงตามความสำคัญที่เราต้องการจะสื่อพร้อมภาพประกอบพร้อมเกียรติบัตรประกอบนะถ้ามีเยอะจัดสรรยังไงก็ได้ให้ไม่เกิน2หน้า2หน้ากำลังดูสวยถ้ามากกว่า2หน้าจะไปบดบังเรื่องอื่นนะคะต่อไปด้านที่2คือทางด้านผลงานวิชาการค่ะเราไปแข่งขันอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เราจะเข้าสมมติครูจะเข้ามนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยอักษรศาสตร์เอกภาษาไทยเนี่ยก็ควรจะใส่การเขียนเรียงความการ
เปิดพจนานุกรมเพชรยอดมงกุฎภาษาไทยการแข่งขันการพูดอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเราใส่ไปเต็มที่เลยลูกแต่อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นไปแข่งขันอะไรเดียกระโดดยางชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่จำเป็นนะวิชาการก็ต้องเป็นวิชาการทางด้านภาษาของเราสิ่งที่น่ากังวลคือรู้ไหมลูกวิชาการถ้าเป็นนักเรียนภูมิขอแทรกนะลูกนะคำว่าวิชาการก็คือเป็นวิชาที่เราไปแข่งขันเช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนั่นแหละเขาเรียกว่าวิชาการไปสอบอย่างนี้ไหมครูสอบเกี่ยวกับเลขอะไรอย่างนี้ครูใช่ใช่สมมติถ้าเราไปแข่งขันเลขใช่ไหมแต่เรามีเกียรติบัตรมาก็สามารถเอาไปใส่ในด้านวิชาการได้นะครับลองดูต่อนะนะเกี่ยวกับพวกอาร์ตอะพวกศิลปกรรมอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยประกวดวาดภาพอะไรมาเลยเนี่ยอันนั้นจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราเนี่ยเสียประโยชน์และทำให้เราเนี่ยเขาเรียกไงมีข้อด้อยกว่าคนที่เขาไปประกวดบางทีเนี่ยนะคะได้ที่2ที่3ได้รางวัลชมเชยหรือได้เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะต่อไปหัวข้อที่3ค่ะหัวข้อที่เป็นการผลงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเช่นปลูกป่าชายเลนเป็นตัวแทนเยาวชนไปอบรมลูกเสือโลกเป็นตัวแทนไปอะไรเดียทอดกระถิ่นอะไรเงี้ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับความมีจิตใจอบอ้อมอารีหรือมีอีกครั้งหนึ่งนักเรียนไอ้กิจกรรมเพื่อส่วนรวมนักเรียนเคยจำได้ไหมว่าที่นักเรียนเคยไปเก็บขยะที่ชายทะเลนก็สามารถเอามาใส่ได้นะจำได้ครูนักเรียนเคยสองรอบไปไหนบ้างก็เอาไปใส่ได้ก็คือเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวมนะครูแต่ไม่มีรูปอ่ะครูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวต้องไปคุยรูปมาไปได้นะคะประมาณ 1-2 หน้าอยากให้เน้นทางด้านกิจกรรมกับวิชาการสักอย่างละ2อันนี้สัก1หน้าก็ได้แล้วก็ภาพประกอบนะคะแต่ถ้าสมมติเก็บขยะในหมู่บ้านในรูปก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ลงไปเนาะเพราะมันเปลืองนะคะเอาที่มันเด่นๆจริงๆต่อมาสุดท้ายค่ะอันเนี้ยอยากให้ใส่ลงไปเพื่อที่แสดงศักยภาพและแสดงความมีเจตจำนงว่าฉันจะพัฒนาตัวเองยังไงนะคะคือกิจกรรมพัฒนาตนเองกิจกรรมพัฒนาตนเองอย่างเช่นเราเนี่ยไปเรียนเปียโนมีการวัดระดับเปียโนเนาะวัดระดับการอะไรอะเล่นเป็นเลเวลนี้ขึ้นไประดับสูงขึ้นหรือเราไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมและมีการสอบระดับเราไปเรียนภาษาอังกฤษมีการสอบระดับเราไปเรียนอะไรขอแซงอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคิดว่าถ้าเราไปเรียนว่ายน้ำนี่เราสามารถเอารูปที่เราไปเรียนเนี้ยเอามาใส่ในด้านนี้ได้ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมหนูเรียนมาหมดแล้วครูด้านการแสดงเรียนมาทุกอย่างแล้วแทบจะไม่รู้วิชาการเลยได้ได้ก็คืออันนาอาจจะเอาการแสดงของพี่โบไหมใช่ไหมใช่ครูของครูใช่นั่นแหละก็คือเอารูปที่นานาถ่ายที่ใส่ชุดลำชุดอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่ด้านพัฒนาตนเองก็ได้นะลูกนะหรือว่าจะเอาไปใส่ด้านกิจกรรมก็ได้กิจกรรมก็ได้นะครับโอเคแต่ก็ตามที่เราต้องสอบเพื่อวัดระดับให้มันสูงขึ้นที่คนอื่นเขาไม่เรียนกันไวโอลินอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ลงไปในส่วนนี้ได้นะคะ1หน้าและอีกหน้านึงนะคะก็คือหน้าเกี่ยวกับความสามารถพิเศษหน้าเนี้ยใส่เต็มๆเลยค่ะใส่รูปเพิ่มเลยเพราะว่าในหน้าประวัติการศึกษาหรือประวัติส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ชัดเจนเนาะว่าเราอาจจะเขียนแค่ว่าฉันมีความทางด้านดนตรีเป็นโนแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นโนคุณเก่งหาไหนแต่พอเห็นภาพว่าโอ้ยฉันเล่นบนเวทีศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรมอะไรเงี้ยใส่ไปได้ความสามารถพิเศษว่ายน้ำแบบเหรียญทองชูเหรียญขึ้นมาเป็นภาพใส่ชุดว่ายน้ำชูเหรียญอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าที่สำคัญเหมือนกันคือหน้าเหตุผลเหตุผลว่าทำไมเราถึงเข้าคณะนี้ครูบูมปิดไมค์อยู่เปิดไมค์อ๋อโทษทีอ่ะของเราเนี่ยของเราอาจจะเขียนว่าทำไมถึงอยากเข้าโรงเรียนวรนารีเฉลิมทำไมถึงอยากเข้าโรงเรียนมหาวชิราวุธทำไมอยากเข้าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยนะครับลองดูนะนะคะเราสามารถทำเป็นไมค์แมปได้ทำเป็นภาพประกอบเล่าเรื่องได้ถ้าเขียนบรรยายยาวๆจัดหน้าให้ดีใช้ฟอนต์ให้ดีไม่ใช่แบบโอ้โหไปกระสุกกันอยู่แบบ 3-4 ย่อหน้าแล้วแบบบีบโอ้โหไม่อยากอ่านเลยสุดท้ายค่ะปกหลังนะคะปกหลังกับปกหน้าค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกไงเดียเพื่อกันอะ
ถ้าปกหน้าเป็นเทมเพลตแบบไหนปกหลังก็ต้องเป็นเทมเพลตแบบนั้นอาจต้องอาจจะไม่ต้องใส่รูปตัวเองในปกหลังนะตลกเนาะหน้าก็มีหลังก็มีไม่ต้องนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ทำไม่เป็นอย่างครูเนี่ยครูจะอ่อนด้อยเรื่องของการทำงานอาร์ตงานอะไรพวกเนี้ยครูก็จะมีแอปพลิเคชันแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าอยากจะประหยัดเงินหรืออยากจะลองฝึกทำเองก่อนมันจะมีแอปที่ชื่อว่า PicArt นะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูกับอีกแอปหนึ่งคือแอป Photo Wonder ไอ้360องศาอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะแต่งรูปให้ดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะลองฝึกทำดูได้ดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับการทำพอร์ตเราจะบอกอย่างเลยว่าตอนนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่สำหรับเด็ก TCAS ของเราเนี่ยรุ่นเราเนี่ยก็ประมาณ5เดือนจะทำอะไรคิดดีๆว่าอ่ะนักเรียนครับเมื่อกี้ที่ครูบูมเปิดวิดีโอให้ดูเนี่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเข้าใจครับเข้าใจนะก็คือนักเรียนเมื่อกี้คุณครูเขาบอกว่าสิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับแคมเปญถูกไหมก็ให้ทั้งเล่มอ่ะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราเข้าในโปรแกรมแคนวาเนี่ยนักเรียนเลือกเทมเพลตให้ดีเมื่อเลือกเทมเพลตให้ดีเสร็จจะเอาเทมเพลตนั้นน่ะไปเป็นเล่มเลยครับคือกดบวกกดบวกลงมากดบวกลงมากดบวกลงมาเลยคือเอาเทมเพลตนั่นแหละนะครับโอเคนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวครูบูมจะให้วันนี้ง่ายๆเลยวันนี้ครูบูมขอ2อย่างขอ2อย่างอย่างแรกนั่นก็คือหน้าปกนะครับเดี๋ยวครูบูมจะเปิดตัวอย่างหน้าปกให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างหน้าปกให้ดูส่วนใหญ่เนี่ยก็ง่ายๆเลยเราเอาหน้าปกเนี่ยเสร็จแล้วครับผมแต่ว่าลองดูนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าปกนะครับครูแต่ว่าวิชาการหนูมีแค่อันเดียวเองอ่ะครูก็คือไปแข่งรอบนิทานอ่ะครูอ๋อถ้าเอาอันเดียวไปละเอียดนะสักครู่นะเดี๋ยวผมเปิดหน้าปกให้ดูครับหน้าปกมาดูตัวอย่างหน้าปกเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะนั่นนี่คือเห็นตัวอย่างหน้าปกใช่ไหมเห็นไหมมีการตัดพื้นหลังด้วยนะครับไหนใครทำเป็นบ้างตัดพื้นหลังนี่คือตัวอย่างหน้าปกนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับเราจะเข้าเกมเคนว่านะแต่ครูให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขอถามก่อนว่าใครยังไม่ได้อยู่กลุ่มวิทยาการคำนวณ6ทับ1กับ6ทับ2บ้างเข้าด้วยนะลูกนะเข้าด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะส่งเอกสารลงไปในกลุ่มนั้นนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนดูหน้าจอที่ครูบูมแชร์นะลูกนะเรามาดูหน้าปกกันนะครับนักเรียนเห็นหน้าปกไหมเอ่ยเห็นครับนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนี่คือแบบง่ายๆเดี๋ยวถ้านักเรียนทำในแคนวาจะสวยกว่านี้ก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็รูปนะครับรูปรูปนะครับพอรูปเสร็จก็ของเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรโรงเรียนหวังดีจังหวัดสงขลาเข้าใจไหมอันนี้คือหน้าปกเข้าใจไหมเข้าใจต่อไปดูคำนำสามารถลอกไปได้เลยแต่เดี๋ยวก๊อปไปได้เลยแล้วไปใส่อีกหน้าหนึ่งนะครับครูแค่แป๊บนึงอะครูว่าเดี๋ยวครูส่งในกลุ่มให้เดี๋ยวครูส่งในกลุ่มให้นะครับเขาบอกว่าแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยฉบับเนี้ยได้รวบรวมเกี่ยวกับพวกเกียรติบัตรแล้วก็ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าประมาณเนี้ยนะครับแล้วต่อไปหน้าต่อไปนี่ประวัติส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเอาตามครูบุ๋มก็ได้ลองไปดูแบบที่สวยๆนะแล้วก็เวลาคุณครูสอบสัมภาษณ์อ่ะเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะประวัติส่วนตัวก็มีชื่อเรานามสกุลชื่อเล่น
ก็อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็พ่อแม่ชื่ออะไรนะครับผู้ปกครองไม่ต้องเอาก็ได้เอาเฉพาะพ่อแม่เฉยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะแนบพวกสูติบัตรของเราไปสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านก็ได้หรือถ้าใครไม่แนบก็ได้นะครับเรามาดูประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาป.3 ป.3 เราอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็คะแนนเฉลี่ยแต่ละปีคือเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นไหนก็คือป.6 ใช่ไหมโรงเรียนหวังดีใช่ไหมครับยาของโรงเรียนคืออะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเราก็ได้นะครับของเราก็ได้คติพจน์ในการเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงก็คือเรียนให้ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยนะครับลงไปหาจากในเน็ตก็ได้คติพจน์เนาะความสามารถพิเศษของเรามีอะไรบ้างงานอดิเรกนะครับงานอดิเรกนี่เขียนดีๆนะลูกนะเอางานอดิเรกที่เป็นประโยชน์นั้นเช่นชอบอ่านหนังสืออะไรประมาณเนี้ยชอบหาข้อมูลหาความรู้ถ้าเขียนไปงานอดิเรกเล่นตุ๊กตาอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็งานที่ได้รับหมายเช่นเราได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนหวังดีนะเป็นหัวหน้าห้องนะหรือว่าได้เป็นอะไรอีกอ่ะได้เป็นผู้ประสานงานระหว่างคุณครูกับเพื่อนในห้องประมาณเนี้ยครูครับเขาต้องเอารูปได้ไหมครับอะไรนะครับเขาต้องเอารูปได้ไหมครับไอ้ส่วนประวัติตรงเนี้ยประวัติตรงนี้ยังไม่ต้องใส่รูปก่อนก็ได้นะครับก็สิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตวิชาที่ชอบเช่นสมมุติถ้าเราอยากจะเข้าวิทย์คณิตใช่ไหมวิชาที่ชอบก็คือวิทย์คณิตเห็นไหมแล้วก็ค่อยลองมาภาษาไทยประมาณเนี้ยนะครับต้องการศึกษาต่อก็เขียนบอกไปเลยโรงเรียนมหาวชิราวุธเอกอะไรโรงเรียนมหาวชิราวุธอนาคตที่ต้องการประกอบอาชีพตรงนี้ไม่อาจจะไม่ต้องเขียนนะเพราะว่าอาจจะเป็นของพี่ป .6 ไอ้ม .6 นะตรงนี้นักเรียนฟังนะครับตรงนี้จะเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของเราเนี่ยต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราอาจจะใส่เป็นด้านๆเหมือนที่พี่โบบอกนั้นใช่ไหมด้านด้านวิชาการอะไรประมาณเนี้ยนะครับครับครับแบบเป็นผลงานด้านวิชาการผลงานกิจกรรมอะไรเหมือนกันได้ผมยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มทีโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยเชิญไปนะหรือว่าให้เพื่อนเชิญก็ได้ตรงนี้ก็สำคัญนักเรียนดูนะตรงนี้สำคัญนะอันนี้ความคิดเห็นของคุณครูเช่นอาจจะให้ครูก้อยเขียนก็ได้อาจจะให้ครูก้อยเขียนว่าเราเนี่ยมีลักษณะยังไงเช่นมีความรับผิดชอบแล้วก็สนใจเพื่อนในห้องเป็นผู้นำเนี่ยเราเชิญให้เองก็ได้นะครับก็ให้คุณครูเซ็นนะหรือว่าไม่ให้คุณครูเซ็นก็ได้ให้คุณครูพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word นะเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วก็เราก็ก๊อปแล้วก็เราก็เขียนชื่อว่าคุณครูอะไรโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรมเชนว่าแล้วนะครับครูผมทำหน้าปกเสร็จแล้วครูอะไรนะครับทำหน้าปกเสร็จไปแล้วครูแต่ยังไม่ได้ทำประวัติส่วนตัวทีโอเคเดี๋ยววันนี้เอา2 อย่างก็คือ1หน้าปกนะครับหน้าปกไม่ใช่มาจับไฟจับไฟนะครับนะผมไม่ใช่จับใส่นะลูกนะครับดูเทมเพลตให้ดีนะครับโอเคนะวันนี้2อย่างประวัติกับนะผมโอเคครับเชิญครับเข้าโปรแกรมเคนว่าได้เลยครับผมค่อยทำตอนเย็นนะครับเพราะว่าใช้คอมน้องใช่ไหมครับครับโอเคได้ครับแต่ว่าวันนี้ครูของานนะครูของานก็คือหน้าปกประวัติส่วนตัวนะครับให้ได้นะลูกนะแล้วก็ไอเทมเพลตเนี่ยก็พยายามเอาเทมเพลตเดียวกันเลยไม่ต้องแยกเทมเพลตอ่ะเดี๋ยวครูแล้วคนอื่นที่จำโปรแกรมแคนวาไม่ได้เดี๋ยวครูจะแชร์วิธีการเข้าให้ครูบูมหนูทำตอนเย็นได้ไหมคะเพราะว่าหนูใช้โทรศัพท์ในการเรียนได้อ่ะคนที่ทำโทรศัพท์นะครับดูครูบูมแชร์ก่อนก็ได้นะลูกนะก็เวลาเข้าเนี่ยนักเรียนก็ง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่
Google เนี่ย Google แล้วก็เขียนว่า Canva เลย Canva Canva ครับแล้วก็เข้าไป Canva ครูประวัติส่วนตัวนี่เดี๋ยวผมทำนะครูได้ได้เดี๋ยวครูบุ้มส่งไฟล์ไปให้ในกลุ่มนะลูกนะครับหัวข้อไม่จำเป็นที่จะต้องตามครูบุ้มหมดนะตัดได้ตัดนะครับตัดได้ตัดนะลูกนะครับโอเคเดี๋ยวครูส่งให้ของ6ทับ2ครูส่งไปแล้วนะป6ทับ1ช่วยทักหาครูหน่อยได้ไหมครับที่อยู่ในกลุ่มมาลูกโอเคครับขอบคุณมากครับผมครูมูลส่งให้ครูเห็นแล้วนะครับไฟที่ครูส่งมาครับผมลองเปิดดูนะลูกนะเปิดแล้วครูแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตามครูหมดนะลูกนะเพราะว่าบางหัวข้อมันไม่จำเป็นอ่ะครูว่าลองดูสิครูครับคำนำนี้จำเป็นต้องเขียนไหมครับคำนำจำเป็นต้องเขียนครับถ้าต้องเรียนฟังนะถ้าคิดไม่ออกเอาของครูบูมเลยก๊อปไปเลยครับนะเอานั่นแหละลูกได้เลยก๊อปได้ใช่ไหมครูก๊อปได้ก๊อปได้ก๊อปเลยเหมือนกันทั้งห้องก็ไม่เป็นไรคำนำอ่ะนะครับครับคนที่เล่นกับโทรศัพท์นะครับต้องเรียนมาดูในซูมนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำสักเล็กน้อยนะลูกนะโอเคเนี่ยแล้วก็ครูบุ๋มอยากจะให้ต้องเรียนใช้คำว่าโปสเตอร์นะในการทำการสะสมงานนะก็คือเขียนคำว่าโปสเตอร์เลยแบบนี้ได้ไหมครูแบบนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับแต่ว่าหน้าปกอันนักเรียนหน้าปกให้ใส่ชุดสุภาพนะเช่นชุดนักเรียนอ่ะโอเคไหมโอเคครับครับครูที่ปกอันครูใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมครูใส่ชุดนักเรียนดีกว่าเอาชุดสุภาพดีกว่าครับนักเรียนตัดพื้นหลังเป็นไหมไม่เป็นครับเดี๋ยวครูจะสอนมันจะมีมันจะมีเว็บตัดพื้นหลังอยู่เนี่ยก็ต้องเข้ามาใน Zoom ก่อนนะนะครับต้องก็เขียนใน Google เลยว่าตัดพื้นหลังเนี่ยเว็บนี้เลยง่ายๆนี้นักเรียนนี้ remove.bg นี้แล้วก็นักเรียนลองหาภาพตอนนี้นักเรียนอยู่ในซูมไหมลูกอยู่ครับอยู่ในซูมครับครับเดี๋ยวครูหาภาพก่อนนะสักครู่นะภาพครูไม่ค่อยมีเลยตัวภาพจากอินเทอร์เน็ตดีกว่าจำเป็นต้องใส่รูปด้วยเหรอครูจะเป็นครับจะเป็นอย่างยิ่งเลยลูก
ตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะลูกนะโอเคนะท่านครูบูมครับถ้าเกิดว่าเอาภาพในคอมไปใส่เลยได้ไหมครับได้ครับลูกได้เลยครับครูบูมครับไฟล์ที่ครูบูมส่งมาให้ต้องกรอกเลยใช่ไหมครับไฟล์ที่ครูบูมส่งไปให้ลูกอะครับก็คือเป็นตัวอย่างครับผมแต่ว่าลูกเอาข้อความตรงนั้นอะเอาไปใส่ในโปรแกรม Canva ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างงานกับโปรแกรม Canva นะครับนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามครูบูมได้เลยนะครับอะไรนะครับครูว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามครูบูมได้เลยนะครับครับว่าผมก็สุดการเรียนนะผมไม่มีลูกได้แต่ว่าน้องไต่ไต่พิมพ์ข้อความให้เสร็จก่อนนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาลูกมาใส่นะครับโอเคครับครับเก่งครับ
ครูบูมครับที่ตัดพื้นหลังนั้นครูต้องเอารูปมันทำยังไงก่อนนะครูที่ตัดพื้นหลังน้องตะวันเข้ามาในซูมเลยครับเดี๋ยวครูสอนให้ในซูมแล้วครับตอนนี้โอเคครับตะวันเข้าเว็บนี้ครับ remove.bg ครับใช่ไหมครับครับผมนี่นะครับตอนนี้น้องตะวันเห็นหน้าจอครูบูมไหมที่เขียนคำว่า remove โอเคนะเห็นครับเห็นครับโอเคแล้วน้องตะวันเจอหน้านี้ไหมครับแป๊บนึงนะครับขอพิมพ์แป๊บนึงครู removelink.bg ครับเข้าแล้วดูเจอแล้วครับแล้วน้องตะวันมีรูปใช่ไหมมีรูปครับน้องตะวันลากรูปแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยครับอัพโหลดตรงนี้ครับแล้วครูลากรูปอ๋อโอเคครับลากรูปแล้วก็มาใส่เลยครับโอเคครับครับไงตัดเรียบร้อยแล้วเห็นยังโอเคครับแล้วก็พอน้องตะวันลากรูปเอามาใส่เสร็จใช่ไหมตะวันกดคำว่าดาวน์โหลดครับครับก็มันก็จะมาอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็น้องตะวันกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ copy เอามาใส่ได้เลยโอเคไหมโอเคครับครับครับไม่ยากไม่ยากโอเคครูครับที่ลากรูปนี่คือกดคัดลอกรูปภาพใช่ไหมครูแล้วก็เอารูปมาใส่ลากเลยลากเลยมันจะได้ง่ายลากมาใส่เลยครับโอเคครับทำเป็นแล้วครูโอเคยากไหมไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครูไม่ยากครับอันนี้ไฟล์ให้เปิดของผมอะครูแล้วก็เอารูปมาใส่เลยแค่นั้นใช่ใช่เนี่ยถ้าบอกครูเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนได้ยินเสียงครูบูมไหมครับได้ยินครับเข้ามาในซูมก่อนครับนักเรียนเข้ามาในซูมก่อนนะเรียนนะลูกนะขอโทษนะได้ยินครับครับถึงเข้ามาในซูมก่อนครับผมสักครู่เดี๋ยวครูบอกอะไรให้ตอนนี้นักเรียนทุกคนเข้ามาในซูมยังครับเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วนะนักเรียนเห็นหน้าปกครูบูมไหมเห็นค่ะเห็นนะครับแล้วหน้าต่อไปให้เรากดเพิ่มหน้าเลยให้เรากดเพิ่มหน้าเลยนะครับแล้วมันจะได้พื้นหลังเป็นสีเดียวกันถูกไหมครับค่ะตัวหนังสือให้ก๊อปมาจากด้านบนก็ได้ให้เป็นฟอนต์เดียวกันนะครับแล้วก็วางดูนะครับหน้าที่สองเขียนว่าอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างคำนำคำนำแล้วก็ก๊อปมาใส่ได้เลยนักเรียนดูนะนักเรียนดูก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจะได้เหมือนกันไม่ยากนะครับคำนำครูหนูไม่มีรูปเลยอ่ะ
นักเรียนทําเนื้อหาให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปหารูปกันนะก็คือครูหนูมีรูปที่เป็นใส่ชุดลูกเสือได้ไหมคะได้ครับครูตอนเรียนตอนอนุบาลได้ไหมครับตอนเรียนอนุบาลครูบอกว่าน่าจะเอารูปปัจจุบันดีกว่าครับน้องโต้ครับเมียโต้ครับเองครับอ๋อเอ็กขอโทษครับเอ็กเนี่ยเราก็ก๊อปมาเสร็จแล้วเห็นไหมหน้านี้แล้วก็เราก็ตกแต่งให้สวยงามประมาณเนี้ยง่ายๆเห็นไหมครูครับคำนั้นผมค่อยทำนะครับเพราะว่าหัวโหลดไฟล์ไม่ได้ครับผมเป็นโทรศัพท์โหลดได้แค่ CD ได้ครับลูกคือลูกทำหัวข้ออื่นไปก่อนนะนะครับโอเคเราก็ตกแต่งให้สวยงามครูจะมาขอบุ๋มบออันนั้นนะครูพื้นเป็นสีออกครีมๆนะครูแล้วพอใช้พอหน้าเพิ่มหน้าเป็นสีฟ้าครูได้เรียนสีของหน้าเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าไอคำง่ายๆเขาเรียกว่าถ้าเป็นเอกภาพนั้นก็คือว่าความเป็นหนึ่งนั้นก็คือทางเล่มนั้นควรที่จะเป็นสีเดียวกันหมดอะนะครับแต่ว่าสีอื่นหน้าปกสีครีมแล้วก็ไอ้เพิ่มหน้าเป็นสีฟ้าได้แล้วพอหน้าต่อไปก็อาจจะเป็นสีฟ้าทางเล่มก็ได้นะครับครับแต่ว่าถ้าแบบนี้ไม่สวยนะหน้าปกสีเหลืองทำนำสีฟ้าประวัติส่วนตัวสีแดงไม่เอานะพยายามให้มันเป็นภาพนั้นก็คือความเป็นหนึ่งนะต้องเรียนครับก็ครูบูมขอชื่นชมนะครับป.6นะลูกนะงานนี้คือว่าไม่ใช่ทำส่งครูบูมเลยนะเป็นงานที่นักเรียนจะต้องเอาไปยื่นตอนที่สอบสัมภาษณ์จากนักเรียนนะครับบางทีคนสอบเป็นร้อยอย่างเงี้ยแล้วสอบติดเขาเรียกว่าสอบติดข้อเขียน50สมมติเล่นๆนะแล้วเขาเอาแค่25คนอย่างเงี้ยมีนะลูกนะเขาเอาแค่25คนแล้วตอนไปสอบสัมภาษณ์เนี้ยเราไม่มีแฟ้มเราไม่มีอะไรเลยเขาก็อาจจะตัดเราไปได้นะครับแต่ถ้าเรามีแฟ้มนะครับเราพยายามเอารูปนักเรียนเอารูปใส่นะครับใครไม่ได้ตรงไหนถามได้เลยนะลูกนะนะครับวันนี้ช่วงค่ำๆก็ได้ส่งหน้าปกให้ดูหน่อยนะขอร้องเลยนะครับส่งในกลุ่มก็ได้กลุ่มป.6ทับ1แล้วก็กลุ่มป.6ทับ2ในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับครูครับแม่ผมไม่อยู่แม่ผมนอนอยู่ครับพยายามนะลูกนะทุกคนนะครับผมเชื่อว่าลูกทำได้แหละค่ำๆก็ได้นะส่งให้ครูบูมนะครับครับครับเดี๋ยวครูบูมจะสร้างอัลบั้มมาไว้กับห้องเรานะ6/1ครับครับครูเชื่อว่านักเรียนออกแบบสวยกว่าครูอีกนี่ครูครูไปที่ผมทำใหม่แล้วครูมันได้เป็นสีขาวเต็มหมดแล้วครูตอนนี้นี่นะได้สีขาวแล้วน้องเซิร์นสวัสดีครับน้องเซิร์นครับน้องเซิร์นทำอยู่ตอนนี้น้องเซิร์นกำลังทำข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์ถูกไหมได้ทำครับครับอะไรนะครับขอโทษครับน้องเซิร์นพูดว่าอะไรครับไม่ได้ทำครับอ๋อทำไมครับในโทรศัพท์ไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันเครื่องเล็กใช่ไหมบางทีใช่ไหมครับพอกดเข้าไปแล้วมันก็ขึ้น error 404อ๋อโอเคเอาแบบนี้ก็ได้น้องเซิร์นหารูปไปพางๆเซฟไว้ในโทรศัพท์พางๆรูปที่น้องเซิร์นเข้ากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูบูมหนูจะเพิ่มรูปเพิ่มยังไงทำให้มันเพิ่มรูปได้เพิ่มรูปในแคนวาใช่ไหมครับ
ค่ะลูกกด copy คลิกขวา copy รูปใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาใน Canva เนี่ยเวลากดวางอ่ะโทรศัพท์ก็ผมใช้รูปได้ครูของผมผมไปกดเชื่อมต่ออัพโหลดเขาอัพโหลดครูไปกดเชื่อมต่อเสร็จก็เอารูปจากเฟซบุ๊กมาได้ได้ได้ลูกกดคำว่าอัพโหลดก็ได้อัพโหลดนะครับก็อัพโหลดสื่อนะแล้วก็ลูกก็ไปหารูปนะนะครับถ้าทำในโทรศัพท์นะโอเคค่ะเดี๋ยวครูบูมลองหารูปของลูกให้นะลองดูเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ว่ามีบ้างไหมอ๋ออยู่อีกเครื่องหนึ่งทุกทีวันนี้ก็คือทำแค่หน้าปกกับคำนำใช่ไหมครับหน้าปกคำนำแล้วก็ประวัติส่วนตัวนะครับเพราะว่าคำนำเราก๊อปมาอย่างเดียวหรอกลูกนะแล้วก็ทำประวัติส่วนตัวให้ครูบุ๋มเพิ่มหน่อยนะนะครับครับครูบุ๋มหวังว่านักเรียนจะส่งครูบุ๋มทุกคนนะนะครับเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของนักเรียนนั่นแหละนะครูบุ๋มเป็นห่วงมากเลยป.6เนี่ยรู้ไหมว่าตอนที่ครูบุ๋มเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยครูบุ๋มก็เอาแฟ้มของครูบุ๋มเนี่ยไปยื่นก็ได้มานะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญอ่ะบางทีเราสอบผ่านก็จริงอ่ะนักเรียนแต่ว่าตกสัมภาษณ์อ่ะน่าเสียใจมากเลยถ้าตกสัมภาษณ์ใช่ไหมเพราะว่าเราสอบผ่านแล้วนี่คนอื่นก็ยังสอบไม่ผ่านเลยแต่เราตกสัมภาษณ์เนี่ยโอ้ไม่น่าให้อภัยเลยนะตกสัมภาษณ์อ่ะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักเรียนเตรียมตัวแล้วแหละนะตอนนี้ครูให้เวลานักเรียนเยอะนะลูกนะพยายามทำให้เสร็จในคาบเนี่ยแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำตอนเย็นนะครับครูเชื่อว่านักเรียนก็ส่งครูแตะตอนเย็นนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะลูกนะเข้ากลุ่มด้วยนะนะครับเข้ากลุ่มของห้องด้วยป.6/1วิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็ป.6/2วิชาวิทยาการคำนวณนะเดี๋ยวครูบุ๋มส่งไฟล์ให้ใหม่นะครับสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้านะครูตรงสไลด์คำนำที่ครูส่งมานี่คืออะไรอ่ะสไลด์คำนำอะไรครูมันมีแบบให้ใส่อะไรสักอย่างครูไอข้างล่างก็เหรอลูกใช่ครับใส่ชื่อเราลูกใส่ชื่อนามสกุลของเราจุดๆไหมใช่ครับใช่ครับใส่ชื่อนามสกุลครับผมนักเรียนฟังครูบูมนะครับใครที่ทำกับแคนวานักเรียนลองดูหัวของแคนวาดูว่ามีการล็อกอินเป็นชื่อนักเรียนไหมถ้าไม่มีแสดงว่าครั้งต่อไปการหายนะ
มมีครูพอออกจากเคนว่าและเข้าใหม่มันยังมีขึ้นอยู่อ่าโอเคแสดงว่าถูกต้องแล้วแหละลูกครับตะวันทำได้กี่หน้าแล้ว2หน้าแล้วครูโอเคนักเรียนคนอื่นๆนะลูกพยายามนะพี่โต้สวัสดีครับพี่โต้พี่โต้ทำตอนเย็นใช่ไหมโต้ว่าครูถึงผมทำตอนเย็นแต่ว่าแม่ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้เพราะว่าแม่ผมนอนตึกอ๋อคุณนภพครับถึงไหนแล้วลูกครับบ้านสวัสดีครับใบเตยถึงไหนแล้วครับใบเตยแพงอยู่ไหมแพงอยู่ไหมครับครับผมแพงถึงไหนแล้วครับช่วยส่งที่เป็นคำถามให้หนูอีกทีได้ไหมคะในไลน์กลุ่มหนูเพิ่งเข้าเมื่อกี้ได้ได้เดี๋ยวผมส่งไปให้นะค่ะหกทับอะไรแล้วอ่ะทุกทีหกทับหนึ่งค่ะตะวันลองแชร์ให้ครูดูหน่อยด่าตะวันขอตะวันได้ครูได้พูดแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่เนื้อเรื่องอะไรทีนะครูแค่เพิ่มหน้าตั้งไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บนะครับครับเดี๋ยวคนอื่นๆที่คนอื่นๆที่จะแชร์ให้ครูบูมาใช้ได้ตะวันตะวันลดเรื่องขึ้นไปข้างบนหน่อยเปลี่ยนรูปใช่ไหมครูเปลี่ยนรูปแล้วก็ป .6 ทับ2ได้ที่6ไม่ต้องใส่ไปนะครับครับครับโอเคแล้วก็ลองดูระยะห่างของหน้าด้วยนะลูกนะเห็นไหมข้างล่างมันเหลือเยอะเยอะเลยครับครับครับแล้วก็หน้า2อ่ะลูกหน้า2ว่างอยู่ครูเนี่ยโอเคได้ได้ได้คนอื่นครับคนอื่นใครจะแชร์ให้ครูดูบ้างไหมครับเดี๋ยวครูจะได้แนะนำให้นะลองแชร์มาก็ได้ลูกนะนะครับไม่ต้องอายนะลูกนะเพราะว่างานของเราจะได้เสร็จครั้งเดียวเลยเดี๋ยวนะลูกจะได้ขึ้นหัวข้อใหม่เลยนะครับแพงแชร์ให้ครูดูหน่อยแพงครูหนูยังหารูปตัวเองไม่เจอเลยอ่ะครูที่ใส่ชุดนักเรียนอ่ะครูจริงเหรอเอาไหนนานาลองแชร์ครูดูหน่อยครับโอเคค่ะได้อยู่แล้วหน้าสองอ่ะนักเรียนสมมุติถ้าหารูปไม่เจอจริงๆงั้นนักเรียนจำในใบที่นักเรียนถ่ายรูปได้ไหมใบป.6 อะไรนั้นคือเอารูปนั้นมาใส่ก่อนก็ได้แก้ขัดไว้ก่อนนะโอเคคนอื่นครับ
กิกธนกรแชร์ให้ครูดูหน่อยสิครับแชร์ไม่ได้ครับผมใช้เอาโทรศัพท์ให้ผมเรียนเทคนิคอ่ะครูจริงเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมส่งรูปโชว์ก็ได้โชว์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 หัวเนี่ยครูอยู่สวยดีอยู่ได้ได้ได้แต่ว่าตอนนี้กำลังหารูปมาใส่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเลยต้องไปใส่ชุดนักเรียนถ่ายรูปเอาเองก็ได้ก็ได้ใช่ใช่ใช่เป็นความคิดที่ดีอ่ะเมื่อกี้เทมเพลตของธนกรอ่ะสวยนะสีน้ำเงินแล้วก็ตัดด้วยพื้นด้วยตัวหนังสือสีขาวก็ใช้ได้อยู่แพงครับแพงอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะช่วยแชร์ให้หน่อยจ้ะแป๊บนึงค่ะยังไม่ใช่ใกล้ละแป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองแชร์ดูก่อนสิครับแป๊บนึงนะค่ะหนูสัปดาห์หน้าใครมีเกียรติบัตรถ่ายรูปมาเลยนะครับถ่ายรูปให้ชัดนะถ่ายรูปมาเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาแยกประเภทกันนะครับว่าเป็นงานด้านวิชาการหรือว่าเป็นกิจกรรมขอเราเอาแค่2อย่างก็พอนะครูว่าเนาะใช่ไหมเอาวิชาการกับกิจกรรมก็พอละครูที่อยู่ปัจจุบันก็คือจังหวัดของเราเหรอครูใช่ๆที่อยู่ก็คือที่ไอ้ที่เราอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่กันแหละยานิกาครับค่ะมาตอนนี้ลูกกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับทำอยู่ค่ะช่วยแชร์ให้ครูดูหน่อยสิครับยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะครูเพราะว่าน้องยังหาลูกตัวเองไม่เจออ๋อโอเคลูกไหนใครแชร์ให้ครูดูบ้างนะเดี๋ยวครูจะได้แนะนำให้นะครับนักเรียนจะได้ทำครั้งเดียวเลยไม่ต้องไปแก้อยู่อีกนะอาร์ตี้ครับอาร์ตี้สวัสดีครับน้องเอกน้องเอกถึงไหนแล้วลูกอันที่สามถึงไหนแล้วครับพี่ภูอยู่ไหมพี่ภูถึงไหนแล้วพี่ภูเดี๋ยวครูขอตัวสัก2นาทีนะสักครู่นะอภังกรครับอภังกรถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวค่อยทำตอนเย็นครับผมใช้โทรศัพท์อ๋อโอเคแล้วตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ครับกำลังอยู่ในซูม
ดูครูบูมอยู่ครับดูครูบูมอยู่เหรอโอเคน่ารักจังเลยช่วงนี้อ่ะน้องหารูปไปก่อนได้ไหมที่จะเอามาใส่อ่ะเซฟไว้เซฟไว้ในโทรศัพท์หรือว่าส่งไลน์ก็ได้เดี๋ยวพอตอนเย็นอ่ะลูกจะได้ใส่เนื้อหาแล้วก็ได้ใส่รูปเลยนะคนอื่นๆแชร์ให้ครูบูมดูหน่อยได้ไหมครับครูอยากจะรู้ว่านักเรียนทำไปถึงไหนแล้วนะนะครับไปแพงแชร์ให้ครูดูหน่อยเร็วแชร์เลยคนเก่งได้ครูแต่ว่าหนูใส่รูปพี่หนูไปก่อนเพราะว่าใน iPad หนูไม่ได้อัพโหลดรูปหนูไว้โอเคก็คือว่าตั้งเป็นตัวอย่างไว้ก่อนใช่ไหมได้ใช่ครูโอเคเก่งมากนะครับเพราะว่าตอนเย็นเราไม่ต้องเสียเวลาอยู่นี่ครูโอเคแพงได้เลยสมมุติถ้าแพงถ่ายรูปแล้วก็มาใส่แบบพี่เขาก็โอเคนะครูว่านะแล้วได้ครูหนูให้พี่หนูช่วยออกแบบด้วยได้โอเคแบบนี้แหละสวยเลยครับผมขอบคุณครับใครอีกเนาะธนิสาครับธนิสาเปิดกล้องหน่อยครับตอนเย็นอ่ะครูอยากให้ส่งทุกคนนะค่ำๆก็ได้นะเดี๋ยวครูบูมจะได้ตื่นมาดูตอนเช้านะลูกนะของธนิสาทำถึงไหนแล้วครับของน้องใบบอลถึงไหนแล้วลูกน้องใบบอลยังไม่ได้เปิดไมค์นะครูตรงแนบสำเนาสูติบัตรนี่คืออะไรอ่ะครูแนบสำเนาสูติบัตรก็หมายถึงใบเกิดของเราวันลูกครับครูขอดูหน้าหนึ่งหน่อยครับโอเคเดี๋ยวน้องใบเดี๋ยวน้องใบหม่อนค่อยเอารูปมาใส่ใช่ไหมโอเคได้ลูกโอเคแบบนี้เลยครับได้อยู่โอเคนะครับคำว่าแนบสำเนาสูจิบัตรอะไรเราไม่ต้องแนบก็ได้ลูกนะครับไอเอกสารตรงนั้นก็คือเราไม่แนบก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องแนบนะเพราะว่าตอนที่เราไปสมัครเขาขอเราแล้วแหละกดสต็อปได้เลยลูกกดสต็อปแชร์เดี๋ยวครูกดอันนี้ให้ก็ได้โอเคใครอีกน้องผมขอดูก่อนโบนัสครับโบนัสถึงไหนแล้วครับกำลังหารูปอยู่ค่ะโบนัสช่วยแชร์ให้ครูดูหน่อยครับหนูกำลังหารูปอยู่ค่ะเพราะว่าหนูไม่มีชุดไม่มีชุดของจุดนักเรียนได้น้องไพถึงไหนแล้วครับน้องไ
เอาได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับนักเรียนครับนักเรียนที่ทำแคนวาอยู่นะนักเรียนเข้ามาในซูมให้หมดเลยนะลูกนะเดี๋ยวครูขอสรุปนิดนึงวันนี้นะครับตอนนี้นักเรียนเข้ามาในซูมหรือยังเอ่ยเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเข้ามาในซูมเลยนะครับโอเคพร้อมเดี๋ยวครูบูมนะครับเดี๋ยวครูมขอสรุปนะครับภาระงานของวันนี้นะเอา3อย่างนะครับ3อย่างอย่างแรกก็คือเป็นหน้าปกอย่างที่2ก็คือคำนำคำนำเนี่ยเราสามารถคัดลอกมาได้เลยนะแล้วก็อย่างที่3ก็คือจะเป็นประวัติส่วนตัวของเรานะครับประวัติส่วนตัวก็คือเอาหัวข้อจากครูมก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ประวัติส่วนตัวพยายามใส่หน้าเดียวพอนะไม่เกินจากหน้านึงนะลองตัดดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะตัดพื้นหลังนั้นก็ครูบูมขอเสนอเว็บเมื่อกี้ครูบูมสอนตะวันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูบูมสักครู่นะเว็บนี้นักเรียน remove.bg เนี่ยเห็นไหมก็ง่ายๆเลยนักเรียนดูนะครับก็ถ้าเราอยากจะตัดพื้นหลังเนี่ยเราก็แค่เอารูปมาแล้วก็โยนเข้าไปในเว็บเลยแล้วก็มันก็จะประมวลผลเองเนี่ยประมวลเสร็จแล้วเห็นยังกดดาวน์โหลดก็ไปใช้ได้เลยโอเคไหมนะครับถ้าใครมีปัญหาตรงไหนนะครับสามารถติดต่อหาครูบูมได้เลยโทรมาก็ได้โทรไลน์ก็ได้หรือว่าจะคุยในกลุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าครูบูมให้เวลาเต็มที่เลยกับป.6นะเพราะว่านักเรียนจะได้เอาเนี่ยไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ครูบูมหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะทำเสร็จนะวันนี้ขอดูผลงานขอดูผลงานนะนักเรียนนะโอเคก็วันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นครูบูมจะคอยดูผลงานเห็นไหมเดี๋ยวก่อนที่ครูบูมจะปล่อยนักเรียนมีคำถามอะไรบ้างไหมครับใครมีคำถามอะไรบ้างไหมเอ่ยแล้วขอถามก่อนอาทิตย์หน้าเตรียมอะไรมาครับอาทิตย์หน้าเตรียมอะไรมาเอ่ยไม่มีใครตอบเลยเอาไม่ปล่อยดีกว่าเก็บอิบัตอาทิตย์หน้าให้เตรียมเก็บอิบัตมาแล้วก็รูปภาพนะครับนะรูปภาพแล้วก็เก็บอิบัตเพื่อที่จะเอามาแยกว่ารูปภาพนี้อยู่ในกิจกรรมหรือว่ารูปภาพนี้อยู่ในด้านวิชาการรอแค่2ด้านพอแล้วกันนะแล้วก็ถ้าใครยังมีเวลาเหลือถ้าใครยังมีเวลาเหลือนะครับก็คือว่าถ้านักเรียนเนี่ยทาบทามคุณครูเอาไว้ก็ได้ให้คุณครูเขียนพฤติกรรมนักเรียนก่อนเช่นครูก้อยครูจ๊ะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบนะในแฟ้มสะสมผลงานของเราเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณครูเขาถามว่าเขียนอะไรก็บอกว่าช่วยเขียนให้หน่อยค่ะพอดีหนูจะเอาเนี่ยคำที่ครูเขียนเนี่ยเอาไปใส่ในแฟ้มสะสมผลงานนะครับเขียนนะโอเคนะโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็อาทิตย์หน้าหวังว่าคงจะเตรียมรูปภาพมานะลูกนะโอเคค่อยเจอกันนะบ๊ายบายขอบคุณครับ